อายุเฉลี่ยของคนเราเนี่ยอยู่ที่75ปีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยใช้เวลาใช้แรงทำเงิน37ปีค่ะก็แปลว่าครึ่งนึงของชีวิตเราต้องใช้แรงทำเงินอย่างเดียวเลยคำถามคือทำไมเราไม่ให้เงินไปทำงานสักหน่อยล่ะคะรู้หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามีอายุไขนะคะอยู่ที่75ปีค่ะถ้าลากเส้นแบบนี้นะคะตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ75ปีเนี่ยเราจะเริ่มต้นทำงานนะคะตอนอายุประมาณ23ปีก็คือเราเรียนจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีพอดีเลยนะคะแล้วก็เราจะทำงานถึงสัก60ปีค่ะและนี่ก็คือช่วงเวลาในการทำงานของเราเท่ากับ37ปีนี่คือช่วงเวลาหลักเลยนะคะที่เราทุกคนเนี่ยใช้แรงทำเงินหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณก็คือตอนอายุ60ถึง75ก็คือประมาณ15ปีเนี่ยนะคะถ้าคิดแบบเร็วๆแบบไม่ต้องเป๊ะมากนะคะก็แปลว่าไอ้37ปีที่ทำงานเนี่ยเราต้องเก็บเงินประมาณครึ่งหนึ่งของเงินทุกเดือนเพื่อมาใช้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำงานแต่ยังต้องใช้เงินหมายความว่าถ้าเรามีเงินเดือน 15,000 บาทตอนเรียนจบใหม่ๆก็ต้องเก็บเงิน 7,500 บาทค่ะเพื่อมาใช้ตอนอายุ60ถ้าเรามีเงินประมาณสักเดือนละ 30,000 บาทก็ต้องเก็บเดือนละ 15,000 บาทได้ค่ะไม่เช่นนั้นช่วงเวลานี้เราจะไม่มีเงินใช้แล้วเราจะเก็บได้หรอเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราลองนับอยู่แล้วเนี่ย37ปีเมื่อเทียบกับอายุเรา75ก็แปลว่า 50% ของชีวิตเราหมดไปกับการใช้แรงทำเงินค่ะดังนั้นวันนี้นะคะฟอนเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าที่ Well Me Up นะคะเราใช้สโลแกนตลอดเลยว่าใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานเนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าให้เงินทำงานคืออะไรถามมาเยอะมากใน LINE แอดเนี่ยนะคะเด้งมาตลอดเลยนะคะซึ่งฟอนก็ตอบไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเวลาตอบเราก็ตอบแบบเป็นข้อความเนาะก็จะมีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจวันนี้เลยถือโอกาสมาอธิบายให้ฟังในลงทุนนิยมนะคะให้เงินทำงานเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเอาตัวเองไปทำงานแต่เปลี่ยนที่เราไม่ได้ทำแต่ให้เงินไปทำงานดังนั้นวันนี้เฟิร์นจะอธิบายวิธีการให้เงินทำงานด้วยหลักคิดง่ายๆแบบนี้นะคะท่านี้คือผลตอบแทนและด้านนี้คือความเสี่ยงเราจะเปรียบวิธีการให้เงินทำงานไปตามผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะก็คือการให้เงินไปทำงานด้วยการฝากออมทรัพย์หรือว่าฝากประจำค่ะถ้าเป็นการฝากออมทรัพย์หรือว่าฝากประจำนะคะก็เหมือนกับการให้เงินเนี่ยไปเป็นข้าราชการค่ะคุณผู้ชมหมายความว่ายังไงถ้าถามถึงข้าราชการอาจถามกลับและการแฟนๆลงทุนนิยมนะคะว่าข้าราชการเงินเดือนเยอะหรือว่าเงินเดือนน้อยคำตอบก็คือเงินเดือนน้อยถูกไหมคะอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ข้อดีของข้าราชการก็คือความมั่นคงสูงนั่นแหละค่ะคือการให้เงินไปทำงานด้วยการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เพราะว่าข้อดีของเขาก็คือมีความมั่นคงสูงนะคะเพราะว่ามีสถาบันคุ้มครองเงินฝากเขาคุ้มครองเอาไว้อยู่แล้วนะคะเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนก็คือดอกเบี้ยเนี่ยประมาณสัก 0.5% นะคะหรือถ้าฝากประจำเนี่ยก็อาจจะได้มากหน่อยอาจจะได้ไปถึง 2% ต่อปีก็มีนั่นหมายความว่ายังไงถ้าเราเอาเงินไปฝากในออมทรัพย์ให้เงินไปทำงานเป็นข้าราชการก็จะได้ผลตอบแทนน้อยมากค่ะสมมติมีเงินล้านหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนปีหนึ่งเนี่ยแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าผลตอบแทนค่อนข้างต่ำแต่หลายคนคนไทยทุกคนมีเงินฝากในบัญชีนะคะเพราะเขามั่นใจว่าอย่างน้อยเงินไม่หายแล้วก็เงินเนี่ยไม่ด้อยค่าไปไหนแน่นอนปลอดภัยค่ะแต่ข้อเสียก็คือผลตอบแทนค่อนข้างต่ำแ
แต่แหมคนเราก็ไม่ได้จบมาปุ๊บทำงานได้แค่อย่างเดียวนะคะเงินของเราก็เหมือนกันค่ะเราสามารถให้เงินไปทำงานได้หลายรูปแบบนะคะรูปแบบที่2ก็คือการให้เงินไปทำงานในบริษัทเอกชนค่ะถ้าเปรียบกับการลงทุนนะคะก็เหมือนกับการนำเงินไปซื้อกองทุนรวมค่ะนี่เพราะอะไรเพราะกองทุนรวมนะคะเปรียบได้กับบริษัทเอกชนเนื่องจากว่าบริษัทเอกชนเนี่ยเวลาเราไปทำงานเนี่ยข้อดีก็คือเราก็จะมีหัวหน้างานหรือไม่ก็จะมี MD นะคะ Managing Director กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการที่เขาจะบอกกำหนดทิศทางของบริษัทอยู่แล้วนะคะว่าบริษัทนี้ทำอะไรแล้วก็เป้าหมายขององค์กรคืออะไรเช่นอย่าง Well Me Up เนี่ยเราก็เป็นบริษัทผลิตสื่อเราเป็น Production House แล้วก็วางแผนสื่อให้กับลูกค้าด้วยเป้าหมายของเราก็คือผลิตสื่อคุณภาพดีให้กับลูกค้าแล้วก็ให้กับคนดูที่เป็นคนทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายชัดแบบนี้ก็เหมือนกับกองทุนรวมเลยค่ะเพราะว่ากองทุนรวมเขาจะเขียนนโยบายการลงทุนไว้ชัดเลยนะคะว่ากองทุนรวม A ลงทุนในอะไรดังนั้นถ้าใครอยากให้เงินทำงานในกองทุนรวมก็ต้องไปอ่านด้วยนะคะว่ากองทุนรวมที่เราเอาเงินไปใส่เนี่ยมันไปทำงานด้วยการลงทุนในอะไรเป็นต้นนั่นคืออย่างแรกนะคะอย่างที่2ก็คือบริษัทเอกชนเองข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือฐานเงินเดือนค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าถ้าเทียบกับข้าราชการแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสูงกว่าเช่นข้าราชการอาจจะได้สตาร์ท 8,000 10,000 12,000 บาทแต่บริษัทเอกชนส่วนใหญ่ก็จะสตาร์ท 13,000 15,000 หรือ 20,000 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของกิจการแล้วก็ความสามารถของคนที่เข้ามาทำงานในองค์กรนะคะซึ่งฐานเงินเดือนที่สูงนั่นแหละก็เปรียบกับเหมือนผลตอบแทนค่ะที่มีโอกาสได้มากกว่าการที่เอาไปฝากออมทรัพย์กราฟนี้เราก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าผลตอบแทนยิ่งสูงความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างการให้เงินไปทำงานในบริษัทเอกชนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยความเสี่ยงสำคัญเลยก็คือเรื่องของโอกาสในการที่จะขาดทุนค่ะเหมือนกับเราอะค่ะเวลาเราไปทำงานในองค์กรเอกชนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้เลยก็คือเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการ2ก็คือเรามีโอกาสได้โบนัสด้วยนะ3มีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนได้โปรโมทแล้วก็ได้เติบโตในหน้าที่การงานกองทุนรวมก็เหมือนกันนะคะเรามีโอกาสได้ทั้งโบนัสก็คือเงินปันผลนะคะถ้ากิจการดีนโยบายมีการจ่ายเงินปันผลเขาก็จะจ่ายเงินปันผลให้กับเราหรือเรามีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนด้วยอย่างเช่นถ้ามีโอกาสในการทำกำไรของหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนรวมนั้นเนี่ยราคาของหุ้นหรือว่ากองทุนรวมนั้นก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาด้วยเหมือนกันมีดีก็มีเสียมีเสียก็มีดีนะคะเมื่อมีผลตอบแทนที่ดีก็มีความเสี่ยงแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแม้จะมีความเสี่ยงแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ากองทุนรวมที่เราลงทุนนั้นอนาคตเป็นอย่างไรเหมือนเราจะเลือกบริษัทเข้าไปทำงานนะคะเราก็ต้องดูว่าบริษัทนั้นมีอนาคตหรือเปล่าด้วยเช่นเดียวกันเลยมาดูแบบที่3กันบ้างดีกว่าแบบที่3เนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกแต่ความเสี่ยงก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นก็คือให้เงินไปทำงานผ่านการลงทุนในหุ้นค่ะเปรียบกับอะไรเปรียบกับเวลาเราไปทำงานเป็นเจ้าของกิจการค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงเศรษฐกิจดีๆเนี่ยมีหลายคนตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเจ้าของกิจการไม่ง่ายเลยค่ะคนเองเนี่ยทำธุรกิจมา5ปีนะคะรู้เลยว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวมีทั้งเรื่องของรายได้เรื่องการบริหารต้นทุนเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะคะเรื่องลูกค้าเรื่องผลงานเรื่องคุณภาพมาโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเนี่ยมั่นใจนะคะว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆเราก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้เช่นเดียวกันถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการลงทุนมากเพียงพอเราก็มาซื้อหุ้นรายตัวได้ค่ะ
ราะว่าหุ้นรายตัวเนี่ยก็เปรียบเหมือนเจ้าของกิจการเลยเราต้องดูหมดเลยนะคะว่า1เขาทำธุรกิจอะไรงบการเงินของเขาเนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ROE หรือว่า Return on Equity Return on Asset นะคะหรือว่า ROA เนี่ยเป็นอย่างไร PE Ratio ตัวเลขเยอะมากมายเลยนะคะเราทำกิจการที่ดีนะคะเราควบคุมต้นทุนได้เราสามารถหารายได้ได้อย่างสม่ำเสมอแน่นอนว่ากำไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากนะคะแต่เจ้าของกิจการก็มีความเสี่ยงค่ะมีโอกาสขาดทุนไหมมีเหมือนกันอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะช่วงที่พีคๆเนี่ยบางคนทำกำไรไปได้โห 100-200% ก็มีนะคะเปรียบเทียบไปเห็นง่ายๆถ้าสมมติเราเป็นข้าราชการเนี่ยเอาเงินไปฝากออมทรัพย์ฝากประจำออมทรัพย์ 0.5% คือผลตอบแทน1ล้านได้ 5,000 นะคะส่วนบริษัทเอกชนไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะได้กองทุนรวมผสมนะคะผลตอบแทนกลางๆหน่อยละกัน 5% ต่อปีจาก1ล้านก็กลายเป็นได้ผลตอบแทน 50,000 บาทต่อปีเห็นไหมคะ 5,000 เป็น 50,000 แต่ถ้าเรานำเงินไปลงทุนในหุ้นเลือกหุ้นถูกตัวจังหวะดีกิจการก้าวหน้าขยายธุรกิจนะคะกำไรพุ่งหุ้นก็อาจจะขึ้นไป 50% จาก1ล้านก็อาจจะได้กำไรมาถึง 500,000 ด้วยเหมือนกันแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะก็มีโอกาสขาดทุนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการลงทุนก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเอาเงินไปทำงานค่ะมีทั้งโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงควบคู่กันไปแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้ค่ะอยากฝากเอาไว้สำหรับใครที่ชอบที่รักของบางอย่างนะคะอย่างฟันเองเนี่ยก็ชอบกระเป๋าผู้ชายหลายคนเนี่ยชอบรองเท้าชอบรถยนต์ชอบนาฬิกาชอบงานศิลปะซึ่งการที่เราเนี่ยให้เงินไปทำงานอีกประเภทหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ด้วยเหมือนกันแถมสร้างความสุขได้ด้วยนั่นคือให้เงินไปทำงานเป็นฟรีแลนซ์ค่ะฟรีแลนซ์เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะคะเพราะว่า1คือเขาไม่มีสังกัดเนาะเขาเนี่ยต้องใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยและเขาก็ต้องเชี่ยวชาญอย่างมากในอาชีพที่เขาทำนะคะอย่างเช่นถ้าเฟิร์นเป็นพิธีกรหลายคนก็จะเป็นฟรีแลนซ์นะคะ1คนทำได้หลายช่องแต่แน่นอนว่าเขาก็ต้องมีฝีมือมีความสามารถแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะเขาถึงจะมีโอกาสได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานของทีวีเองงานออนไลน์หรืองานอีเวนต์ต่างๆเป็นต้นนะคะถามว่าฟรีแลนซ์ดียังไงอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีโอกาสได้กำไรสูงค่ะเฟิร์นเคยซื้อกระเป๋ามานะกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยซื้อมา 30,000 บาทแต่ขายได้ 50,000 บาทเห็นไหมราคาขึ้นไปเกือบ1เท่าตัวเรารู้ไงว่าเราซื้อใบนี้มันเป็น limited edition เรารู้ว่ามีคนที่ต้องการและเราได้ของที่ราคาค่อนข้างถูกอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนเนี่ยนะคะเขาซื้อนาฬิกาเขาบอกว่าซื้อปุ๊บกำไรปั๊บนาฬิกาบางรุ่นนะคะแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยคนที่เล่นอยู่ในตลาดจะรู้เลยว่าซื้อมานอกจากได้กำไรใช้แล้วนะคะยังได้กำไรเป็นตัวเงินเหนาะๆเพราะว่ามีคนเล่นอยู่แล้วเช่นเดียวกับรถยนต์หรืองานศิลปะด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมากดังนั้นข้อดีก็คือโหกำไรเนี่ยมีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงก็คือมีโอกาสขาดทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นเหมือนกันละค่ะสุดท้ายนะคะคุณใช้แรงทำเงินมาครึ่งชีวิตแล้วนะคะอย่าลืมให้เงินไปทำงานเลือกดูเลยค่ะว่าคุณจะให้เงินไปทำงานแบบไหนนะคะไปเป็นข้าราชการผ่านการออมทรัพย์หรือประจำฝากนิ่งๆเนิบๆแต่ได้ผลตอบแทนชัวร์ไปทำงานในบริษัทเอกชนเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยแต่เพิ่มโอกาสนะในการที่ได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมหรือคุณจะให้เงินไปเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้นแต่คุณก็ต้องมีเวลานะในการที่จะคอยมอนิเตอร์กิจการของตัวคุณเองคอยดูรายได้ดูต้นทุนดูเทรนด์ดูอากาศของธุรกิจดู disruptive ว่าจะมากระทบกับธุรกิจของคุณมากน้อยแค่ไหนหรือจะให้เงินของคุณไปทำงานด้วยการเป็นฟรีแลนซ์ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกรถยนต์นาฬิกาบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่างานศิลปะนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามขออย่างเดียวเลยค่ะใช้แรงทำเงินมาเหนื่อยแล้วให้เงินไปทำงานซะมันจะได้เหนื่อยๆนะคะแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับเราได้อย่างงามๆค่ะ